ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ยืนดูพระจันทร์ทรงกฎอยู่ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งกรุงเทพมหานครนะคะก็เชื่อว่าในทุกที่ถ้าใครกำลังดูรายการของเราอยู่อาจจะไปมองพระจันทร์ที่หน้าบ้านคุณหน่อยว่าตอนนี้พระจันทร์ทรงกฎเหมือนกันหรือเปล่าของคุณแม่นี่ชัดเจนมากเลยค่ะมองไปแล้วยังมียอดของพระมหาเจดีย์พระอริยธารามหมื่นพระองค์อยู่ด้วยก็เป็นความงดงามที่คุณแม่จะเดินผ่านไปไม่ได้เลยค่ะก็ขอเปิดรายการของเราวันนี้ก่อนส่งนอนว่าพระจันทร์สว่างนวลแล้วก็ทรงกรดเพื่อเตือนให้พวกเรารู้ว่าจิตเดิมแท้ของเราประพัดสอนกิเลสจรมาทีหลังนะคะแล้ววันนี้คุณแม่ได้นำหรืออัญเชิญพระพุทธรูปสามพระองค์จากโรงหล่อที่อยุธยามาด้วยตามมาเลยค่ะลองมาดูนะคะวันดีๆอย่างนี้เราเห็นเลยว่ามีผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมกับเราจำนวนร้อยกว่าชีวิตนะคะแล้วก็มีผู้ที่เตรียมที่จะบวชเรียนในช่วงวันที่5ซึ่งวันที่5ธันวาคมก็มีผู้ที่เตรียมสมัครมาบวชตอนนี้ก็24ชีวิตแล้วล่ะค่ะถ้าเรามองไปที่สถูปะวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณแม่จะออกไปดูซิว่าพระจันทร์ทรงกรดตรงที่สถูปะหรือเปล่าแป๊บนึงน่าจะเห็นเหมือนกันล่ะเพราะว่าตอนนี้บรรยากาศของเสถียรธรรมสถานหนึ่งดูงดงามสงบนะคะจริงด้วยมาทางนี้เลยค่ะเราเห็นเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ตรงไหนในโลกนี้ออกไปดูพระจันทร์หน้าบ้านกันเถอะค่ะตอนนี้ยังไม่ได้เป็นข้างขึ้น15ค่ำนะคะเพียงแต่ข้างขึ้นรู้สึกวันนี้น่าจะเป็น10ค่ำหรือยังไรค่ะพระจันทร์งดงามมากก็ต้องบอกว่ากรุงเทพมหานครก็ไม่ได้มีพอลูชั่นนี่ถ้าอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็จะสวยงามเลยค่ะคณะแม่ชีที่กำลังสวดมนต์อยู่ก็คงจะได้มีโอกาสไปภาวนากับพระจันทร์ในวันนี้หน้าหุบเขาโพธิสัตว์นะคะพระพุทธรูป3องค์ที่คุณแม่อัญเชิญมาจากโรงหล่อพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์ก็คือพระพุทธรูปที่อยู่ที่มงกุฎของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์นี่เองค่ะก็ทั้งสององค์นี้ก็องค์นี้ที่หล่อแล้วถ้าจำได้นะคะส่วนองค์นี้ค่ะก็เป็นอีกปางหนึ่งก็เพื่อให้พวกเราได้อัญเชิญมีคนอยู่ข้างหลังจับอยู่ใช่ไหมเนี่ยอ่ะป่ะลูกเดี๋ยวยกเข้าไปตอนนี้คนข้างในผู้ปฏิบัติธรรมแล้วมีที่วางหรือยังนะครับมีที่วางยังหรือมีโต๊ะ3ตัวรออ่างั้นไปด้วยกันเลยค่ะเพราะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเราเดินผ่านล็อบบี้ของอาคารธรรมอโศกนะคะคุณแม่ก็เห็นงานตรงนี้งดงามดูกี่ทีก็ยังรู้สึกซาบซึ้งใจว่าพวกเราทำงานกันแบบเต็มกำลังความสามารถในทุกเรื่องในทุกช่วงชีวิตของเราเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะพูดว่าแหมถ้ารู้อย่างนี้อีกแล้วล่ะค่ะชีวิตของเราทำทุกอย่างนะคะในเวลาที่สั้นลงก็ทำทุกอย่างแล้วก็เป็นการเดินทางที่รู้สึกขอบคุณในทุกสรรพสิ่งจริงๆค่ะก็อยากให้พวกเราเดินอ้อมมาทางด้านนี้เพื่อที่จะให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้หายใจลึกๆกับลมหายใจแห่งสตินะคะก็มีผู้คนมากมายสัปดาห์ที่แล้วคุณแม่ก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้ากรุงเทพมาสอนเลยสัปดาห์นี้เหมือนมาชดใช้นันทวันมาดู
ณแม่เดินผ่านต้นโพนะคะแล้วก็มองเห็นเนี่ยค่ะพระจันทร์ทรงกฎสวยงามให้เวลาเขาจัดองค์ภาคกันหน่อยเราก็จะได้ไม่ต้องไปเร่งมากค่ะดูสิคะยังไม่เต็มดวงเห็นไหมคะมองเห็นไหมคะเห็นนะคะค่ะก็คุณแม่ก็อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าจิตเดิมแท้ของเราเนี่ยมันคือจิตที่มันสว่างนวลเวลามีอารมณ์มาอารมณ์ก็จะมาเหมือนทำให้ใจของเราเนี่ยดูเหมือนว่าหมองแต่จริงๆใจเราไม่ได้หมองเลยค่ะอารมณ์มันมาและอารมณ์มันก็ไปหัวใจของเราก็เห็นยืนดูรู้ปล่อยเห็นอารมณ์แค่มาแล้วไปใจก็ยังเป็นอิสระอยู่เพราะฉะนั้นต้องมีสติรู้ทันอารมณ์ถ้าเห็นอารมณ์เป็นเพียงปรากฏการณ์ที่มีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดแล้วมันก็มาแล้วไปมันคลายคืนเร็วๆเราก็จะมีจิตของเราที่มันยังแจ่มใสอยู่ค่ะแล้วก็ใช้ยืนพูดตรงนี้เพราะว่าสว่างนะคะแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ที่เป็นต้นโพเนี่ยก็นึกถึงต้นไม้ใหญ่นะคะในลาน 2,000 ปีซึ่งอีกหน่อยก็จะแตกสาขาอย่างเงี้ยล่ะค่ะตอนที่มาอันนี้ก็เหมือนกันไม่ได้มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นการปลูกต้นไม้สำหรับคุณแม่แล้วถือเป็นความทรงจำที่ดีก็ขอบคุณนะคะที่วันนี้จะเดินเข้าไปในศาลากับคุณแม่เพื่อที่จะได้มีโอกาสนำภาวนาแล้วก็ใช้ช่วงเวลาดีๆอย่างนี้ส่งทุกท่านเข้านอนนะคะเป็นการเข้าพักอย่างมีสติเหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วถ้าจิตของเรามีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นในระดับหนึ่งคุณแม่จะขอเชิญชวนให้ท่านได้ใช้ความเมตตาต่อชีวิตที่จะดำรงอยู่อย่างไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะแนนร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีและไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและโกรธขอให้ทุกท่านตั้งใจเจริญเมตตากรุณาว่าตามอหังสุขิโตโหมิอหังนิทุกโขโหมิอหังอเวโรโหมิอหังอัพยาปัชโชโหมิอหังอนีโคโหมิอหังสุขีอัตตานังปะริหารามิต่อไปเราจะแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะกตัญญูรู้คุณกรุณาว่าตามมะมะมาตาปิตูอาจาริยาญาติมิตาอเวราโหนตู
อัพพยาปัชชาโหนตุอานีคาโหนตุสุขีอัตานังปะริหารันตุต่อไปจะนำท่านแผ่เมตตาให้เป็นอัปปมัญญาให้ยังไม่เลือกปฏิบัติมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีแม้แต่สัตว์นรกในอเวจีก็ดีสุขทุกข์อยู่ก็ดีมีตัวตนหรือไม่ก็ดีด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเกรงเกราจากกิเลสการให้จึงกว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้ทุกท่านตั้งใจว่าตาสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปะริยาปนาสัพพาอิทธิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอานีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุแม่ก็ขออนุโมทนาต่อการมาปฏิบัติของทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับมากเลยเรารู้สึกว่าปีชีวิตที่จะทำอะไรเพื่อรับใช้ใครได้บ้างก็จะขอบคุณทุกคนที่มานะคะกำลังสงสัยว่าตัวเองจะต้องใช้ไมโครโฟนตัวไหนได้ยินไหมคะโอเคแสดงว่าตัวนี้ไม่ได้ผลใช่ไหมจะลองดูคือจริงๆแล้วก็ไม่อยากถือไมโครโฟนตอนนี้คุณแม่มีปัญหากับไวเลสมันทำให้สุขภาพคุณแม่ไม่ดีเขาเลยไม่พยายามติดอะไรไว้กับคุณแม่มากนักเพราะเราทำงานจนกระทั่งอวัยวะที่อยู่ในร่างกายของคุณแม่เนี่ยถูกทำลายโดยไอ้เครื่องมือเหล่านี้เราทำงานเยอะก็หวังว่านะคะโอ้พูดกันมาตั้งนานเนาะก็ขอบใจนะคะขอบใจมากเลยก็ขอให้ทุกคนลองใช้คำถามที่คุณแม่จะตั้งคำถามว่าเราคิดว่าชีวิตที่เราสัมผัสได้จริงคือเมื่อไหร่คะเมื่อกี้นี้เพราะทุกปัจจุบันมันคือทั้งอนาคตและอดีตของเราด้วยนะปัจจุบันเป็นที่รวมของอดีตและอนาคตเป็นผลของอดีตและเป็นเหตุของอนาคตปัจจุบันจึงเป็นทั้งผลและเหตุถ้าในอดีตเราอาจจะไม่เคยให้อภัยมันได้เลยทีนี้ทำไมเราต้องใช้ปัจจุบันเจ็บปวดกับมันคุณแม่ตั้งคำถามง่ายๆ
เพราะอดีตเรากลับไปแก้ตัวก็ไม่ได้แล้วคำถามคืออดีตเป็นเหตุปัจจุบันเป็นผลแต่ถ้าเราตั้งรับผลของอดีตไม่เป็นเราจะถูกอดีตทวงทับเราทันทีที่ปัจจุบันนั้นวิธีการของมนุษย์ที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะให้อภัยตัวเองกับสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ในอดีตแต่ต้องเป็นน้ำดีให้มากในปัจจุบันเรามีกิจของเราในปัจจุบันที่จะต้องตั้งรับผลของอดีตเช่นเราเคยทำไม่ดีมันก็ไม่สบายใจแต่ถ้าเราจะเอาความไม่สบายใจมาเป็นข้ออ้างให้เราวางแผนไม่ดีสำหรับการมีอนาคตมันก็ไม่แฟร์เนาะใช่ไหมถ้าเราตั้งรับผลของอดีตด้วยการยอมรับความจริงที่เราอาจจะเคยพลาดมาแต่เราไม่ยอมจำนนในปัจจุบันฟังให้ดีนะการยอมรับสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ในอดีตแต่ไม่ยอมจำนนในปัจจุบันคือการตั้งรับผลของอดีตอย่างมีปัจจุบันที่เราสัมผัสชีวิตของเราได้จริงเพื่ออนาคตมันเป็นการลงทุนในปัจจุบันที่เป็นเหตุเพื่ออนาคตไม่ต้องแก้ตัวอดีตเราทำเหตุไว้เรามานั่งแก้ตัวในปัจจุบันก็ไม่ได้แล้วเราต้องยอมรับมันแต่การศึกษาอดีตเพื่อจะทำให้ปัจจุบันเป็นนักลงทุนใหม่ที่อนาคตไม่ต้องแก้ตัวต้องลงทุนนี่คือการสัมผัสปัจจุบันขณะโดยการตั้งรับผลของสิ่งที่แก้ตัวไม่ได้ในอดีตและวางแผนเหตุในอนาคตนั้นปัจจุบันจึงเป็นทั้งเหตุและผลที่คนต้องลงทุนอย่างนี้เข้าใจไหมฉันไม่ต้องมาให้คุณแม่ปอบประโลมเลยนะไม่ต้องเลยแต่ชวนได้คุณแม่จะชวนว่าจบเหรอไหมไอ้ที่ค่ำควรสะอึกสะอื้นอยู่กับสิ่งที่คุณผิดพลาดมาแล้วในอดีตนะจบเพราะยังไงมันก็เค็มแต่การที่จะทำให้ความเค็มเพราะเคยทำผลึกเกลือไว้ในอดีตมันมีอิทธิพลต่อตัวคุณน้อยก็คือคุณแม่ต้องชวนคุณทำน้ำดีในปัจจุบันให้มากคุณก็เกิดใหม่เลยในปัจจุบันเหมือนเวลาที่มาบวชก็จะบอกว่าเปลี่ยนรหัสเลยก็เพิ่งบวชไปเมื่อวันที่14เนี่ยทยอยศึกเนี่ยพรุ่งนี้ก็มีศึกอีกเนี่ยคุณแม่ก็เห็นผลของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในปัจจุบันของคนจำนวนมากมายแล้วยิ่งช่วงนี้ก็ทำไมมาบวชกันเยอะก็ไม่รู้ว่างเหรอจ๊ะหรือยังไงคือช่วงโควิดนี้คนบวชเป็น3เท่าแล้วอ่ะก็ดีเนาะขอบคุณโควิดไอ้ที่พูดเนี่ยไม่ได้รังเกียจแต่กำลังจะบอกว่าในทุกเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมันจะต้องมีบุญคุณล่ะจริงๆวันนี้คุณแม่ก็เดินทางเยอะแล้วก็เหนื่อยเล็กน้อยเพราะว่าที่หุบเขาโพธิสัตว์สมุกสำบันมากแต่ว่าวันนี้พอไปที่โรงหล่อที่อยุธยาเห็นการตั้งคณะทำงานแล้วคุณแม่ก็นั่งฟังวิธีการทำงานซึ่งมันก็ไม่ได้ทำง่ายหรอกการยกของเป็นร้อยตันขึ้นไปในอากาศแล้วไปตั้งปึ๊กอยู่บนยอดเขาเนี่ยก็ต้องใช้ความสามารถของคนเฉพาะทางอยู่แต่ก็เห็นความร่าเริงของการแก้ปัญหานะมันมีปัญหาแน่นอนแต่มันร่าเริงมันพยายามหาความเป็นไปได้ในความสำเร็จแล้วคุณแม่ก็คิดว่าการตัดสินใจกับอะไรสักอย่างหนึ่งในเวลาที่เราเหลือชีวิตไม่มากเนี่ย
เราต้องตัดสินใจอย่างนักลงทุนคือเราต้องรู้เลยว่าการลงทุนครั้งนี้มันคุ้มกับเวลาที่สั้นลงของชีวิตถึงจะได้กำไรกำไรไม่ได้หมายความว่าคนอื่นต้องให้เราแต่การยอมรับชีวิตที่สั้นลงอย่างคนที่ใช้ชีวิตที่เหลือแบบสั้นแล้วสดกล้าตัดสินใจกับอะไรบางอย่างในชีวิตที่จะทำให้เราไม่ต้องมานั่งพูดว่าแหมถ้ารู้อย่างนี้เราทำเลยเราไม่ต้องให้คนอื่นมาปลอบประโลมไม่ต้องให้คนอื่นมาให้โอกาสแต่เราใช้โอกาสแล้วคุณแม่ก็คิดว่าเมื่อกี้พอกลับมาแล้วคุณแม่ขึ้นห้องอธิษฐานเลยนะไปอธิษฐานในถ้ำซึ่งพรุ่งนี้เธอจะได้ขึ้นนะเพราะว่าคุณแม่อัญเชิญพระพุทธรูปที่จะอยู่ที่มงกุฎของพระอริยธาราทั้ง5ซึ่งอันนี้เป็นเค้าเรียกแบบเป็นขี้ผึ้งเป็นแบบองค์นึงเนี่ยหล่อแล้วเป็นบอลและอีก2องค์เนี่ยเค้าถอดแบบเค้าหล่อแล้วมงกุฎของพระอริยธาราจะมีพระพุทธเจ้า5พระองค์แต่ขนาดมงกุฎท่านเนี่ยก็คือองค์ประมาณเนี้ยที่จะแตะอยู่พรุ่งนี้ไปจะเห็นแล้ววันนี้ก็โอ้ขอบคุณนะเค้าจัดการโต๊ะได้เร็วคุณแม่ไม่ได้บอกเดี๋ยวคุณแม่ลงมาตอนประมาณสักเกือบ5โมงเย็นนะ5แล้วก็เอามาให้ดูว่าอันนี้จะอยู่ในหอจดหมายเหตุการสร้างองค์บรอนซ์หนึ่งองค์อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์อยากจะบอกว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีเราแล้วเราได้ตัดสินใจทำสิ่งนี้และทำด้วยความร่วมมือของมหาชนจำนวนมากเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมันจะดูศักดิ์สิทธิ์ขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นมันจะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คนได้มากเข้าใจไหมการมีชีวิตที่ซักเซสขึ้นเพราะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราเนี่ยชีวิตเราศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์คือความว่าซักเซสอะถ้าการบวชเราเปลี่ยนแปลงตัวเราให้มีคุณภาพขึ้นการบวชก็ศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้เข้าใจเนาะสำหรับคุณแม่แล้วพระอริยธาราศักดิ์สิทธิ์เพราะคุณแม่ใช้คุณธรรมของท่านในการเปลี่ยนแปลงเช่นหนึ่งมีข้ออ้างจะไม่ทำท่านไม่เลยท่านจะบอกยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จอันนี้ข้ออ้างที่หนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกสักเซสโควิดเนี่ยหลายคนเนี่ยตายไปเลยนะเรานี่เกิดเลยเพราะเราพูดเลยว่ายากยังไงก็จะทำก็ช่วงนี้ก็เหมือนได้กำไรเยอะหน่อยเพราะมันทำเยอะและเป็นการทำที่ไม่รอเนี่ยหลายคนบอกสายป่านยาวบอกใช่คุณแม่สายป่านยาวแล้วคุณแม่เป็นนักลงทุนตอนนี้แหละที่คุณแม่จะต้องลงทุนโลกมันลำบากอะเราจะบอกว่าโอ๊ยโลกมันลำบากอย่าทำเลยตอนลำบากนั่นแหละต้องทำเพราะอะไรทำได้แล้วมันไม่ทำล่ะนั่นจำว่าคนที่จะผ่านสถานการณ์ที่จะเจอผลของอดีตได้ก็ต่อเมื่อต้องลงทุนในปัจจุบันแล้วทำน้ำดีไว้ให้เยอะผลึกเกลือมามันจืดเพราะน้ำดีเยอะเข้าใจมั้ยนั้นมาอย่างเงี้ยเหมือนมาทําน้ําดีเอานะคุณแม่ก็เริ่มมองเห็นแล้วล่ะว่าเมื่อกี้เนี้ยเดินออกไปที่สนามเห็นสนามสะอาดเลยแค่ทุกคนหยิบใบไม้ออกคนละใบมองไปพระจันทร์ทรงกฎนะวันเนี้ยยังไม่ขึ้น15ค่ําเลยทรงกฎแล้ววันนี้รู้เลยว่าที่หุบเขาก็ทรงกฎที่ไหนก็ทรงกฎเพียงแต่ว่าใครจะดูพระจันทร์แล้วคุณแม่ก็บอกว่าจิตเดิมแท้ประพัดสอนกิเลสจรมาทีหลังเมื่อกี้นี้เข้ารายการตอนนี้กำลังถ่ายทอดอยู่หมายความว่าจิตเดิมแท้ของเราเนี่ยไม่มีขุ่นมัวแต่เราจะมองเพราะอารมณ์อารมณ์เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเรามองพระจันทร์ไม่สว่างเนี่ยเพราะมันมีเมฆเมฆเนี่ยเหมือนอารมณ์แล้วเมฆเนี่ยมันไม่ได้คงที่นะมันมาแล้วมันไป
อารมณ์ก็เหมือนกันอารมณ์มันเป็นแค่ปรากฏการณ์ที่มันมาแล้วมันไปเพราะฉะนั้นอย่าหลงอารมณ์มาฝึกปฏิบัติเพื่อมีสติรู้ทันอารมณ์รู้ทันไหวใจตื่นมันมีอารมณ์ไม่ต้องมาบอกเลยว่าจะปฏิบัติแบบไม่ให้เกิดอารมณ์ฟังมันมีเดี๋ยวมันก็นอยเดี๋ยวมันก็เบื่อเดี๋ยวมันก็ฟุ้งเดี๋ยวมันก็ต่อรองเดี๋ยวมันก็เธออ่อนแออะไรมันจะมาแหละแต่มันมาเพื่อให้เห็นไม่ได้มาให้เป็นสมัยก่อนเป็นแล้วไม่เห็นเราเนี่ยขอโทษนะเป็นทุกข์มากกว่าเห็นทุกข์จมๆอยู่เนี่ยแหละไม่รอดหรอกคนที่เป็นทุกข์มากกว่าคนที่เห็นทุกข์แต่มีจำนวนหนึ่งถึงจะน้อยเห็นทุกข์แล้วไม่เป็นทุกข์อ่ะจะเป็นกลุ่มไหนให้เลือกเป็นทุกข์หรือเห็นทุกข์ก็ฉลาดนะแต่ส่วนใหญ่เห็นหรือเป็นนั่นน่ะสิอ่อนแออ่อนแอคนที่เห็นมันต้องมีหิริแล้วโอตตปะละอายและเกรงกลัวที่จะปล่อยตัวเองไหลไปตามอารมณ์แล้วต้องมีความเพียรคือความแข็งแรงเลยที่จะดึงขึ้นว่าอกุศลต้องปิดและกุศลที่ไม่เคยเกิดต้องทำต้องเร่งและรักษาใจต่อไปให้ข่าวรอดฉะนั้นในช่วงเวลา24ชั่วโมงจากนี้ไปคุณแม่จะขอร้องคุณง่ายๆเลยแค่ให้เห็นเป็นก็รู้อย่าคลุกคลียืนดูเห็นเหมือนก๊อกก๊อกก๊อกไม่เปิดประตูเห็นมีคนมาเคาะประตูเห็นอาคันทุกะมาเคาะประตูมีอารมณ์มาเคาะประตูแต่ไม่เปิดก็ไม่มีอารมณ์หรืออาคันทุกะนั้นเข้ามาอยู่ในใจก็ไม่ผูกใจอาคันทุกะอาคันทุกะที่มาเคาะประตูก็จะแค่มาแล้วไปคือเห็นแล้วไม่ต้องเข้าไปผูกมันโอเคมั้ยแค่นี้พอรู้ตัวแล้วก็ถ้าเผื่อว่ามันเปลี่ยนพลังงานได้เช่นถ้ามันนั่งเฉยๆแล้วมันฟุ้งไปเก็บใบไม้พอไปเก็บใบไม้แล้วมันดูร่าเริงดีนะคะลองนั่งคือพยายามตามดูว่าพลังงานของเราตรงนั้นเนี่ยมันจะเหมาะกับอะไรเช่นนะเราเป็นคนเร็วเลยเราช้าถ้าเราเป็นคนเฉื่อยเราต้องเร่งอย่างเงี้ยค่ะต้องรู้จักตัวเองเป็นคนฟุ้งซ่านอย่านั่งนิ่งๆไปออกกำลังกายถ้านอนไม่หลับเดี๋ยววันนี้เขาจะสอนเราเลยให้จดจ่อจิตไว้ที่ลมหายใจหรือที่มือเขาจะให้เราเลือกเลยนะคะในท่านอนเนี่ยเราจะยกขึ้นมาจะรู้ตัวที่ลมหายใจก็ได้หรือที่มือก็ได้จะฮาร์ดจะแฮนด์เดี๋ยวเขาจะสอนโอเคไหมเพราะว่าเราได้สแกนแล้วว่าคนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะจับประเด็นได้น้อยเวลาที่สอนอะไรที่มันไม่เคยอ่ะเพราะฉะนั้นต้องให้ผันพลังงานก่อนเขาถึงมีวิถีชีวิตที่จะบอกเลยว่าอ่ะตื่นพร้อมกันหลับพร้อมกันแล้วก็รู้จักการเป่งเสียงการสาธยายมนต์การอย่างเช่นอย่างเงี้ยทำดอกไม้เองอย่างเงี้ยค่ะจดจ่อกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเนี่ยทำเองใช่ไหมล่ะลูกเริ่มแล้วเนี่ยเริ่มทำกันเองแล้วเนี่ยพาสอนใช่ไหมอันนี้กลุ่มผู้เตรียมบวชทำใช่ไหมเนี่ยไม่เคยทำมาก่อนใช่ไหมเห็นไหมแล้วทำแล้วรู้สึกยังไงก็ทำได้จริงไหมเพียงแต่ว่าอย่าไปคาดหวังว่ามันจะสวยเลิศเลยอย่าบังคับตัวเองว่าสิ่งนี้มันต้องดีที่สุดก็เพียงแต่สุขที่ได้ทำกับมันไม่ต้องปฏิบัติเพื่อไปหาความสุขแต่ปฏิบัติอย่างปิดประตูนรกเดินอย่างมีความสุขที่ได้เดินไม่ต้องเดินว่าไปถึงแล้วฉันถึงจะมีความสุขอย่างนี้เข้าใจไหม
คุณแม่เนี่ยไปทำงานรอพระอริยะทลามีความสุขกับการแก้ปัญหาไม่รอว่าเสร็จแล้วจึงสุขซึ่งคุณแม่เสร็จแล้วคุณแม่สักเซสแล้วคุณแม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วอย่างเงี้ยค่ะพอเข้าใจมั้ยลองฝึกใหม่นะลองมองตัวเองอย่างให้อภัยใช้คุณธรรมของพระอริยะทาราเลยให้อภัยตัวเองในอดีตที่เรากลับไปแก้ตัวไม่ได้ตั้งรับผลของมันโดยการเป็นน้ำดีให้มากและลงทุนที่จะมีเหตุอย่างมีสติปัญญาประคับประคองเพื่ออนาคตไม่ต้องแก้ตัวอย่างเงี้ยจบจ๊อบเนี้ยในสองสมบัตินี้โอเคเนาะอ้าวละเหลือ1นาทีสุดท้ายใครสงสัยไหมคะโอ้ดีมากจ้ะแสดงว่าฟังรู้เรื่องอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้มามีหลายคนรู้สึกคุณแม่ไม่มาแต่คุณแม่ส่งเสียงเข้ามาก็จะทำงานอย่างนี้ค่ะสลับไปสลับมาเพราะที่นู่นก็ลงทุนเยอะอาทิตย์ที่แล้วนักบวชอยู่ด้วยกันทนุนเยอะก็อบรมกันเต็มที่เลยก็รุ่นนี้เดี๋ยวบวชวันที่5ใช่ไหมลูกบวชเสร็จไปเลยที่นู่นกว้างขวางอากาศดีแต่เหนื่อยหน่อยนะงานเยอะโอเคไหมบวชแล้วได้แรงงานดีแต่น่ารักน่ารักทุกคนเลยขนขวายคุณแม่ชอบมองเห็นคือเวลาชีวิตของตัวเองเวลาบวชตอนแรกมันงงๆแต่คุณแม่จะตั้งคำถามว่าเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระองค์ยอมรับเราเป็นธิดาของพระองค์ต้องเป็นยังไงไม่ใช่แค่ยูนิฟอร์มไม่ใช่แค่โกนหัวไม่ใช่หนีอะไรมาแล้วมาบวชคุณแม่เป็นนักตั้งคำถามกับตัวเองเป็นยังไงถ้าถึงจะรับเราพ่อจะรับเราเป็นธิดาของพระองค์เราต้องยังไงแล้วเดี๋ยวเราก็คุยกันถึงจะเวลาสั้นๆแต่มีค่ามากการบวชคือเรื่องที่รัดสั้นที่สุดเลยมีค่ามากแล้วก็แน่ใจได้เลยว่ามันเหมือนเรามีที่พึ่งตลอดชีวิตเราเลยนะเราจะรู้ว่าการไปสว่างไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยและเราจะรู้ว่าการเปลี่ยนรหัสครั้งนี้เราต้องเริ่มต้นจากการให้อภัยตัวเองก่อนด้วยวันนี้ก็จะให้พวกเธอถวายตัวเป็นศิษย์จะได้เริ่มสอนกันแบบชี้ชวนและขนาบโอเคไหมอ่ะขอเชิญตัวแทนมาถวายพวกเราพนมมือไว้เลยนะลูกเนาะไม่เป็นไรจะบวชหรือไม่บวชคุณแม่ก็สอนเต็มที่แหละมาแล้วให้ตั้งใจเปิดกล้วยก่อนเดี๋ยวนี้ฝีมือดีเชียวนะพาคนที่มีใจแต่ว่าไม่มีนิ้วใช่ไหมพวกเธอมีนิ้วแล้วมีใจพาไม่มีนิ้วแต่มีใจอันนี้ขอโชว์หน่อยเออเนี่ยคุณแม่ก็คอยว่าวันหนึ่งจะมีคนที่ทำได้เพราะระยะหลังเนี่ยคุณแม่เห็นคนที่มีดอกไม้มาถวายคุณแม่มันจะมีสิ่งเหล่านี้นี่คือดอกไม้ที่ประดิษฐ์จากกลีบของดอกไม้อีกทีหนึ่งก็งดงามมากค่ะขอบใจทุกคนขอเชิญกล่าวคำนะคะสิทธิครูอาจารย์คุณาวุฒิ
ุณแม่มองว่าความเจริญจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราต้องหยุดหยุดทำในสิ่งที่เรารู้สึกละอายถ้าละอายแล้วหยุดก็แสดงว่ามีฮิริแต่ถ้าละอายแล้วไม่หยุดแล้วทำแสดงว่าไม่มีฮิริและไม่มีโอตัปปะคือไม่ละอายและไม่เกรงกลัวพอถึงเวลานั้นน่ะเธอจะดิ่งลงไปหลงอารมณ์แล้วทำไปตามอารมณ์ความอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นหลงไปกับความโง่หลงไปกับความทุรนทุรายอึดอัดที่เป็นโทสะงกก็เป็นราคะอึดอัดก็เป็นโทสะชอบก็ฟูไปชังก็อึดอัดไปหรือบางทีลังเลสงสัยไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นการเจริญสติอยู่ในทุกลมหายใจแห่งสติที่จะเตือนให้เธอรู้ว่ามันแค่มาแล้วไปทุกมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นทุกอย่างมาเพื่อท้าทายให้เราหยุดและทบทวนเมื่อเราหยุดแล้วทบทวนเราจะชัดเราจะไม่ช้าและเชื่องทุกครั้งเราจะปล่อยสเปะสปะเราจะกลายเป็นคนเชื่องแล้วหลงอยู่ในอารมณ์เพราะฉะนั้นการมาเจริญอนาปานสติหายใจอย่างมีสติให้รู้ทันไหวใจตื่นอารมณ์แค่มาแล้วไปกระทบรู้ทันกระเทือนแล้วไม่กระแทกให้ตัวเองก็เจ็บปวดและใครก็เจ็บปวดคุณแม่ก็ขอให้การทำงานอย่างนี้เป็นเพราะว่าปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เราได้รู้จักการมีชีวิตที่ยับยั้งชั่งใจแล้วก็ไม่ประมาทในการกระทบเมื่อเหตุไม่ประมาทเราจะรอดพ้นจากความทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญเดี๋ยววันนี้เขาจะ